อนนี้เราอยู่กันในเซนทันค่ะวันนี้จะพามาชิมเฟรนช์ฟรายชีสค่ะซึ่งตอนนี้เป็นเมนูที่เป็นที่โปรดปรานของใครหลายๆคนเลยแต่ที่นี่เนี่ยเขาเด็ดตรงที่ว่าเขาไม่ใช้น้ำมันในการทอดค่ะกับที่นี่เลยคาวบอยชีสค่ะแล้วสำหรับเมนูที่คาวบอยชีสนะคะนอกจากจะมีเฟรนช์ฟรายแล้วนะคะและเฟรนช์ฟรายชีสด้วยที่นี่เขายังมีเมนูของทอดอื่นๆอย่างนัทเกสติกไก่ชีสบอลก็มีและเขายังมีเครปนมสดค่ะซึ่งเขาบอกว่าเครปนมสดที่นี่นะคะเขาเน้นกรอบนอกนุ่มในค่ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแล้ววิธีการทอดแบบไม่ใช้น้ำมันที่เขาทำกันยังไงคะสำหรับทุกเมนูของทอดในร้านคาร์บอยชีสครับเขาจะนำของทอดที่เราจะทานครับทอดด้วยระบบแอร์ฟลายเออร์ครับหรือว่าเตาทอดไร้น้ำมันครับแม้แต่ถ้าอบไปเฉยๆแบบนี้ครับอาจจะแห้งไปสักหน่อยครับทางร้านก็มีเทคนิคครับเอาน้ำมันดอกคาโนล่าครับพรมไปเบาๆนะครับและหลังจากเฟรนช์ฟรายของเรากรอบได้ที่ครับก็เอาเฟรนช์ฟรายออกมาเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรสครับก็มี7รสให้เราเลือกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เติมชีสครับชีสน่าอร่อยจริงๆเลยเฟรนช์ฟรายของเราวันนี้นี่คือจะบอกว่าเมื่อกี้แอบตกใจนิดนึงค่ะตอนที่เขากำลังจะแบบว่าเอาซอสราดนะปรากฏว่าเขาไม่ได้ราดนี่ค่ะเขามีช่องใส่ซอสไว้ให้ด้วยคือบอกว่าดีงามมากอ่ะมันสะดวกสบายในการนี่ค่ะเอ็นจะบอกว่าความอร่อยอ่ะยังคงเหมือนเดิมเลยค่ะและที่สำคัญคือเราไม่ต้องไปกังวลกับการที่แบบจะใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายๆครั้งอะไรเงี้ยซึ่งมันจะไม่มีเรื่องของกลิ่นเหม็นหืนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาแล้วค่ะเฟรนช์ฟรายชีสของเรานะคะมีทั้งที่เป็นชีสแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ชีสสายลุงค่ะสีที่เขาไว้ใช้ทำเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาสีอะไรมาให้เราทานนะคะเพราะว่าสีที่เขาใช้คือสีผสมอาหารให้เราทานแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าปลอดภัย 100% ค่ะและชีสที่เขาใช้นะคะไม่ใช่มายองเนสชีสแต่เป็นเชสเดอร์ชีสแท้ๆค่ะรับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะแหมคุณกล้วยลืมหรือเปล่าครับว่าที่นี่เขาไม่ได้มีแค่เฟรนช์ฟรายชีสนะครับเขายังมีเครปนมสดด้วยเครปที่นี่เป็นเครปนมสดสูตรเฉพาะเลยนะครับมีหลายหน้าให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของคาวอย่างหมูหยองน้ำพริกเผาครับหรือหน้าของหวานอย่างนูเทลล่าฝอยทองครับแล้วก็ยังมีชีสใส่ด้วยนะไส้กรอกแฮมชีสปูอับค่ะเมื่อกี้ชีสแบบว่าล้นๆมากๆเลยได้ยินเสียงไหมคะไส้ค่ะไส้เอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะกล้วยพาชิมก็ได้มาลองพาชิมที่คาวบอยชีสค่ะขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยสำหรับคนที่ชอบกินเฟรนช์ฟรายชีสนะคะเพราะว่าเฟรนช์ฟรายชีสเนี่ยเอาเขาจริงๆกินบ่อยๆเนี่ยเจอน้ำมันเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ไหวจริงไหมแต่ที่นี่เขาเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้คุณเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช้น้ำมันอย่างที่บอกไปและที่สำคัญที่นี่เขามีเครปนมสดด้วยค่ะและสำหรับคาวบอยชีสนะคะอยู่บนห้างเซ็นทรัลค่ะชั้น3อยู่ในโซนเดียวกับ LH Bank ค่ะและสำหรับใครที่ไม่ได้มาเซ็นทรัลเขายังมีอีก1สาขาอยู่ที่ Big C สันตพลค่ะหรือใครไม่ได้อยู่ดอนเขามีสาขาที่หนองคายด้วยค่ะสำหรับเวลาเปิดปิดนะคะตามเวลาห้างเลยค่ะคาร์บอยชีสค่ะ